Daily David God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่23มกราคม2023ซีรีส์ The Pursuit of God การแสวงหาพระเจ้าวันที่5รู้จักอย่างที่พระองค์ทรงเป็นวิวรณ์บทที่4ข้อ11องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับพระสิริพระเกียรติและฤทธานุภาพเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งและสรรพสิ่งก็ดำรงอยู่และถูกสร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์สำหรับคริสเตียนส่วนใหญ่แล้วอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เราแสวงหาพระเจ้ามักเกิดจากการไม่ยอมจำนนที่จะรู้จักพระองค์อย่างที่ทรงเป็นและไม่ยอมปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดำเนินตามพระลักษณะของพระเจ้าเรามักยืนกรานในความคิดของเราและดัดแปลงพระเจ้าให้เป็นไปดังภาพที่เราจินตนาการว่าพระองค์น่าจะเป็นการติดตามแสวงหาพระเจ้าในแต่ละวันจะช่วยเราในการเปลี่ยนแปลงลักษณะชีวิตของเราให้เข้าใกล้กับพระลักษณะของพระองค์ยิ่งขึ้นและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ใช่เพียงทฤษฎีหรือหลักการที่ระบุไว้เป็นตัวหนังสือเท่านั้นแต่เกิดขึ้นจริงกับเราทุกคนที่เชื่อวางใจในพระคริสต์ผ่านการดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ยอมให้พระเจ้าเพียงผู้เดียวที่ได้รับเกียรติและคำสรรเสริญทั้งสิ้นผ่านการดำเนินชีวิตของเราในฐานะเครื่องเผาบูชาแห่งการนมัสการที่มีชีวิตในวินาทีที่เราตัดสินใจยอมจำนนและอุทิศตนเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราก็กำลังก้าวออกมาจากกระแสของโลกเราจะพบความแตกต่างในการเดินกับพระเจ้าในวิถีอันบริสุทธิ์ของพระองค์เราจะได้รับมุมมองความคิดใหม่จิตใจของเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงและก่อร่างสร้างขึ้นอย่างสดใหม่จากภายในเราจะได้รับฤทธานุภาพใหม่จากพระเจ้าที่จะกระตุ้นเราในใจให้ก้าวออกไปและเป็นพรการแตกหักจากวิถีของโลกคือผลลัพธ์โดยตรงจากความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปของเรากับพระเจ้าเพราะโลกของมนุษย์ที่เสื่อมจากพระสิริก็มิได้เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าอาจมีหลายล้านคนทั่วโลกที่ออกพระนามพระเจ้าไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ร้องเพลงนมัสการและถวายทรัพย์เพื่องานของพระองค์แต่นั่นไม่ใช่เครื่องยืนยันว่าพวกเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีการทดสอบเล็กๆที่จะช่วยพิสูจน์ว่าเราเองให้พระองค์เป็นพระเจ้าอย่างที่ทรงเป็นในชีวิตของเราหรือเปล่าลองถามตัวเองดูว่าระหว่างพระเจ้ากับสิ่งเหล่านี้เราจะเลือกอะไรระหว่างพระเจ้ากับเงินทองระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ระหว่างพระเจ้ากับความฝันระหว่างพระเจ้ากับตัวของเราเองระหว่างพระเจ้ากับความรักจากคนรอบข้างหากเราเลือกอย่างอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าสิ่งเหล่านั้นก็จะได้รับการยกย่องผ่านชีวิตของเราไม่ใช่พระองค์แต่หากเราตอบได้ว่าพระเจ้าคือผู้เดียวที่เราเลือกหลักฐานที่พิสูจน์คำตอบนั้นได้ก็คงมีเพียงการตัดสินใจของเราที่จะเลือกพระองค์ในชีวิตวันต่อวันก้าวต่อก้าวเท่านั้นสดุดีบทที่57ข้อ5ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเป็นที่ยกย่องเหนือฟ้าสวรรค์ขอพระสิริของพระองค์อยู่ทั่วทั้งแผ่นดินโลกสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีเรื่องใดบ้างที่เรามักปรับเปลี่ยนพระเจ้าให้เป็นไปตามความคิดและภาพในหัวของเรา A.W. Tozer กล่าวว่าการติดตามแสวงหาพระเจ้าในแต่ละวันจะช่วยเราในการเปลี่ยนแปลงลักษณะชีวิตของเราให้เข้าใกล้กับพระลักษณะของพระองค์ยิ่งขึ้นมีประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่เกิดขึ้นกับเราผ่านการแสวงหาพระเจ้าในแต่ละวันเราจะแบ่งปันเรื่องราวนั้นให้แก่ใครต่อได้บ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริมพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่และทรงเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งเราสรรเสริมพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้ทรงรักและเปี่ยมด้วยเมตตาทรงกริ้วช้าและสำแดงความรักอันไม่มีเงื่อนไขเราสรรเสริมพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และไม่เหมือนใครขอทรงช่วยเราให้ได้รู้จักพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นขออย่าให้เราสร้างพระเจ้าของเราขึ้นเองตามความคิดหรือจินตนาการ
แต่ให้เราได้ยอมจำนนที่จะรับรู้และใกล้ชิดพระองค์ผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ